วันนี้ค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะได้มาประชุมร่วมกับ DSI เพื่อติดตามความคืบหน้านะคะของคดีต่างๆที่อยู่ในความสนใจของประชาชนค่ะซึ่งวันนี้ก็มีข้อพิจารณาเรื่องของคดีพิเศษนั้นรวม500เรื่องนะคะโดยพลอากาศเอกประจินค่ะก็ระบุว่าการทำงานของ DSI นั้นมีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมากค่ะวันนี้ค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์สรอัตปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อติดตามผลการปฏิรูปการทำงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะโดยมีพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI และคณะผู้บริหารของกรมได้เข้าร่วมประชุมค่ะโดยพลอากาศเอกประจินนะคะได้กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมนะคะระบุว่าวันนี้มาร่วมกับ DSI เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีต่างๆและคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินคดีที่ประชาชนนั้นให้ความสนใจนะคะอย่างเช่นคดีการค้ามนุษย์ของสถานบริการวิกตอเรียซีเครตค่ะคดีการฟอกเงินของกลุ่มกฤษฎามหานครคดีการฟอกเงินเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันนะคะและคดีรถจนจดประกอบค่ะทางนี้ก็จะมีการทบทวนและประเมินผลการทำงานพร้อมทั้งพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคที่ DSI ได้ลงพื้นที่ทำงานเกี่ยวกับคดีต่างๆนะคะว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคบ้างเพราะว่าที่ผ่านมานะคะจากการที่รับรายงานพบว่าการทำงานของ DSI เองก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในการที่จะทบทวนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการทบทวนประเมินผลการทำงานของเราแล้วก็จะต้องมีการติดตามเร่งรัดในการที่จะให้คดีต่างเนี่ยเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ที่มีผลกระทบแล้วก็จะต้องมาช่วยกันดูว่างานนี้ไม่ได้มีหน้าเดียวงานมีหลายด้านงานส่วนที่จะต้องทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นลักษณะของมือความที่ทำลดความเหลื่อมล้ำและก็กระจายความทุกข์ยากนั้นเนี่ยดีเอสไอมีประเด็นอะไรบ้างแล้วเราก็จะมาช่วยกันให้กำลังใจให้การสนับสนุนดีเอสไอนะครับเรียนให้ทราบว่าที่ผ่านมานั้นดีเอสไอมีความคืบหน้าการทำงานเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วเราก็มั่นใจว่าดีเอสไอจะตอบโจทย์ตามความต้องการของรัฐบาลตามความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนเสียได้ดีขึ้นตามลำดับต่อไปครับทั้งนี้นะคะก็มีรายงานว่าในการประชุมวันนี้ค่ะมีคดีที่หยิบยกมาพิจารณาในหมวดที่เกี่ยวข้องรวม11หมวดนะคะรวม500คดีที่จะมีการติดตามความคืบหน้าของคดีต่างๆค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว INN รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ